สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นี่นะครับก็จะมาดูเจ้านี้นะครับซาก2-1นะครับกระโปรงตัวยอดนิยมหรือว่าเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าซากตอนนี้เป็นลำโพงคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นลำโพงอเนกประสงค์นะครับ 2.1 มันจะมีลำโพงคู่หน้า2ตัวนะครับแล้วก็นี่จะมีเจ้าตู้ซับแทนเบสตัวนี้อีก1ตัวนะครับจะเป็นสูตรแบนพาร์ทนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้มันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็จะเป็นแบบขั้วต่อลำโพงแบบสายหนีบธรรมดาแล้วก็มีตัว input แบบช่อง AUX นะครับแล้วก็แต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งมันก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับคือ AUX ฝังมากับตัวเครื่องเลยนะครับแบบแล้วก็ช่องต่อลำโพงนี่ก็เป็นขั้วเสียบแบบนี้นะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือโมเดลนะครับนี่โมเดลของเขา10SN นะครับซักด้านหลังนี่ก็จะสกินว่า Made in Thailand นะครับผมโอ้ตัวนี้เสียงตัวเล็กนะครับแต่ว่าเสียงอลังการนะครับเสียงใหญ่มากตัวนี้ตั้งในห้องเล็กๆนี่โอ้เบสเหลือล้นเลยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลำโพงที่เสียงดีอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็นี่นะครับคุณอาเขาก็นี่ลำโพงซ้ายขวาของเขายังมีหน้าตาประมาณนี้นะมีเจ้าตัวเล็กเนี่ยให้เสียงได้เสียงแหลมนี่กรี๊ดมากเลยนะครับเสียงกลางนี่ก็ให้มาครบทุกย่านเป็นถือว่าเป็นลำโพงที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างตัวนี้ราคามันไม่สูงแต่ว่าคุณภาพเขาผมว่าได้เลยแหละครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาถ้าดูดีๆเขาก็จะมันเป็นไว้ไอ้กล้วยกระดาษนะครับขอบนี่ดูเหมือนกันเป็นขอบโฟมนะครับตัวนี้หน้าตาของก็จะประมาณนี้แต่ผมขออนุญาตปิดฝาครับนะครับนี่แล้วก็ซักด้านหน้านี่ก็จะมีรูถอดลมครับตัวนี้เป็นพาร์ทตัวนี้ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแล้วก็เจ้านี้ก็จะเป็นปรับเบสปรับอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในตัวเครื่องดีกว่าว่าวงจรของเขาจะเป็นยังไงตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมได้อัปเกรดหม้อแปลงแล้วนะครับหม้อแปลงเดิมๆเข้ามามันเผาผมก็เลยจับหม้อแปลงลูกใหม่ใส่เข้าไปใหญ่กว่าเดิมนะครับไป14/14นะครับตัวนี้หม้อแปลงเดิมเขาก็จะประมาณ12/12นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าก็ครู่ครับผมนี่นะครับหลังจากที่ว่าเปิดตู้ออกมาแล้วเราก็จะเจอชุดวงจรขยายของเขาด้านในนะครับด้านภายในตู้ก็จะมีลำโพงครับ4นิ้วเป็นตัวนะครับผมนี่หม้อแปลงของเขาผมได้ทำการเปลี่ยนไปนะครับเป็นไฟ14/14นะครับตัวนี้คาปาของตัวนี้ก็อยู่ที่25โวลต์นะครับ25โวลต์4,700 ไมโครนะครับตัวนี้เขาก็ไอซีขยายของเขามีอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าผมมองไม่ชัดว่ามันเป็นเบอร์อะไรก็ตัวด้านซ้ายตัวใหญ่นี่นะครับจะเป็นชุดไว้ขับแทนกล้างเหลมนะครับแล้วก็ตัวเล็กนั้นก็จะเป็นไว้ขับซับนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เดี๋ยวขอมองก่อนรับตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น IC TDD TDA 7C99L นะครับผมตัวนี้ก็จะมองไม่เห็นแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นชุดเบอร์ยอดนิยมนะครับผม
โอเคก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับส่วนวงจรตรงอื่นผมไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลงอะไรนะครับแค่เปลี่ยนมอบแรงอย่างเดียวโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราก็ปิดไว้กับแล้วก็ลองไปทดสอบฟังเสียงเขากันดีกว่านะครับว่าทำไมลำโพงตัวนี้มันถึงเป็นที่นิยมของนักฟังเครื่องเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาทั้งรูนะครับเอาแล้วครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากันนะครับเรามาฟังเสียงกันดูดีกว่านะครับตอนนี้ทุกอย่างผมจะเสียงเบสกับเสียงแรมเนี่ยผมจะปรับไปที่9นาฬิกานะครับลองวอลลุ่มกันดูสักนิดนะครับนี่เสียงกลางแล้วก็เสียงแรมนี่ออกมาดีเลยนะครับลองเพิ่มไปที่10นาฬิกานะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบแนวนุ่มๆนิ่มๆนะครับผมถ้าฟังในห้องนี่โอ้โหเบสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเพลงกันตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับผมใช้แรงเสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ใช้ซาวด์การ์ดของ Creative นะครับโอเคไปฟังกันเลยครับผมจะได้เห็นว่าจะเห็นได้ชัดว่าเสียงเล็บไม่น่าเชื่อนะครับว่าลำโพงเสียงเล็มดีโอจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่ามันจะมีเฉพาะเสียงเบสแล้วก็เสียงเล็มนะครับส่วนรายละเอียดของเสียงนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับกับลำโพงราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันอย่างนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลงมาฟังเสียงโอ้จักรยานยนต์ก็ขับกันจริงๆเดี๋ยวเราลงมาฟังเสียงซาวด์โครงกันดูนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดซาวด์โครงฟังกันดูว่าตัวนี้จะให้เสียงเป็นยังไงนะครับผมครับไปเลยครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนๆสำหรับการรีวิวเจ้าสลาฟตัวนี้นะครับมันก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วก็ให้เพื่อนฟังเอาเองหลักทินเองแล้วกันนะครับว่าเสียงของเขาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้เลยตัวนี้มีตัวเดียวไว้ในห้องดูหนังฟังเพลงเอาอยู่ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครั้งหน้าแล้วกัน
เดี๋ยวจะดูว่าพาอะไรมาให้เพื่อนได้รับชมอีกก็อย่าลืมกดติดตามและทับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ